สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเล็กมงคลพ่อท่านชมโดยชาวพุทธที่เดินทางมายังวัดโพเสด็จจะเดินทางเข้ามากราบไหว้สรีระสังขารของพระครูโพธิสารประสาทหรือพระอาจารย์ชมพระเกจิชื่อดังของทางภาคใต้อดีตเจ้าอาวาสวัดโพเสด็จที่ท่านได้ละสังขารเมื่อเช้าวันที่29พฤษภาคม2561ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาสิริอายุ81ปี54พรรษาโดยบรรดาศิษยานุศิษย์ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลศพและทำการบรรจุสรีระสังขารหรือศพพระอาจารย์ไว้ในโลงแก้วภายในศาลาทิศตะวันตกหลังต้นพระศรีมหาโพธิ์ขนาดยักษ์ภายในวัดนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อสมภารพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์คู่วัดอายุหลายร้อยปีที่เพิ่งอัญเชิญเข้าไปประดิษฐานในมณฑปที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม2562ที่ผ่านมาในขณะที่คอหวยแห่นำเลขเด็ดอายุพ่อท่านชมมรณภาพ81ปี54พรรษาโดยพ่อท่านชมมรณภาพตีเป็นเลข0นำไปรวมกับอายุ81ปีเป็นเลข810ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กันอย่างคึกคักรวมทั้งเลข54พรรษาก็ทุ่มซื้อเลข2ตัวกันอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยอดเงินผ้าป่าสามัคคี 2,660 บาทและเลขมงคลวันที่พ่อท่านชมมรณภาพเมื่อเช้าวันอังคารที่29พฤษภาคม2561ก็ถูกนำไปตีเป็นเลขเด็ดแทงลอตเตอรี่งวดนี้กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวซึ่งเลขเด็ดที่คอหวยได้มาในงวดนี้ก็คือหมายเลข810-8154-29 และ660นะคะฟังอีกครั้งนะคะ810-8154-29และ660ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ